เกิดอะไรขึ้นนักแสดงชื่อดังประกาศตัดสินใจขอยุติหน้าที่นี้เก่งมากฝีมือจริงๆค่ะสำหรับเอมวิทธวัตน์รัตนบุญบารมีเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านและล่าสุดโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดเอมเาสิประกาศสำคัญยุติการเป็นอาดีภาคกลางโดยเผยภาพรวมสุดอบอุ่นพร้อมข้อความบอกว่า นี่คือบ้านนางงามขี้เมาที่เราทำขึ้นมาจากการที่เราชอบและรับการทำนางงามแบบเราเองทุกอย่างทุกคนที่นี่เกิดจากความรักแม้จะแยกย้ายไปเติบโตไปตามทางของตัวเองแต่ให้รู้ไว้ตรงนี้ยังเรียกว่าบ้านเสมอการประกวดทุกอย่างมีแพ้มีชนะไม่ตรงใจเราก็อาจจะตรงใจบางคนเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ แต่เราก็ยังเป็นเราไม่ว่าจะไปที่ไหนเราก็ยังคือเราอยู่ไม่มีดราม่าอะไรทั้งนั้นเราอาจจะทำให้ตรงใจใครไม่ได้แต่เราก็ขอเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราเองจะคอยปรับไปเรื่อยๆเพื่อค้นพบตัวเองในแบบตัวเองที่ดีที่สุดขอบคุณทุกๆเวทีที่เปิดรับเราและขอบคุณทุกรางวัลที่มอบให้ ล่าสุดขอขอบคุณเวทีมิสแฟบที่ให้โอกาสเราได้เป็นตัวแทนภาคกลางมาถึงสองปีเราคานพกติกาทุกการตัดสินใจของเจ้าของเวทีวันนี้เราขอยุติการเป็นอดีภาคกลางและขอมอบโอกาสนี้ให้ผู้ที่มีความสามารถต่อไปขอขอ,ขอบคุณที่เอนดูและเล็งเห็นความสามารถของบ้านนางงามขี่เมา วันนี้ขอกลับนอนพักที่บ้านก่อนขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พวกเราเสมอเจอกันมิสที่เมา2,025จึงเรียนมาเพื่อทราบไม่อยากทราบก็ต้องทราบ